มิสเตอร์บีทเกือบแข็งตายเพราะคลิปนี้คือเรื่องมันมีอยู่ว่ามิสเตอร์บีทต้องการทำชาเลนจ์ในการอยู่ในห้องน้ำแข็งนี้ทั้งหมด24ชั่วโมงค่ะทุกคนโดยถ้าเขาทำได้นะคะเพื่อนๆของเขาก็จะโดนน้ำเชื่อมกับขนไก่แปะทั้งตัวเลยนะคะแต่ถ้าเขาทำไม่ได้เขาก็จะโดนน้ำเชื่อมกับขนไก่แปะทั้งตัวเหมือนกันนะคะทุกคนในระหว่างที่มิสเตอร์บีทอยู่ในห้องน้ำแข็งนั้นนะครับเขาจะมีเก้าอี้น้ำแข็งที่นอนน้ำแข็งแล้วก็โถฉี่น้ำแข็งด้วยครับแถมมีตัวหุ่นของเพื่อนๆของเขาอยู่ด้วยนะครับและในระหว่างนั้นเพื่อนๆของเขาก็จะต้องทำการก่อกวนเขาเพื่อให้เขาออกมาจากห้องนั้นได้ไม่งั้นเขาจะโดนน้ำเชื่อมแปะทั้งตัวแน่นอนครับทุกคนเพื่อนๆ เขาก็ทำทุกวิธีทางเพื่อที่จะทำให้มิสเตอร์บีสามารถออกมาได้แต่มิสเตอร์บีก็ไม่ออกสักทีครับจนเพื่อนๆของเขาเหนื่อยจนหลับไปเลยครับทุกคนในที่สุดมิสเตอร์บีก็สามารถที่จะอยู่ในห้องนั้นทั้งหมด24ชั่วโมงได้ครับทุกคนถึงว่าเขาจะโดนก่อกวนจนห้องน้ำแข็งของเขานั้นพังไปแล้วครับทุกคนแต่สุดท้ายนั้นเพื่อนๆของเขาก็โดนน้ำเชื่อมแล้วก็ขนไก่ตามตัวไปหมดเลยนะทุกคนแบบโคตรเละครับทุกคนทุกคนล่ะอยากจะไปอยู่ในห้องน้ำแข็งแบบเยอะๆแบบนั้นเหมือนมิสเตอร์บีกันบ้างหรือเปล่าฝากคอมเมนต์กันมาบอกด้วยนะครับ